ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศฟินแลนด์นะคะมีการพบลูกบอลน้ำแข็งหลายพันลูกเกลื่อนชายหาดค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่พบเห็นกันบ่อยนักค่ะนี่ก็เป็นภาพของลูกบอลน้ำแข็งนะคะซึ่งริสโตแมตติล่าช่างภาพมือสมัครเล่นบันทึกภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นลูกบอลน้ำแข็งหลายพันลูกเกลื่อนชายหาดบนเกาะไฮลูโตในอ่าวบอสเนียที่อยู่ระหว่างฟินแลนด์และสวีเดนไว้ได้นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเป็นผลมาจากน้ำแข็งเกล็ดเล็กๆที่ถูกลมและน้ำทะเลซัดไปมาค่ะแมตติล่าบอกว่าลูกบอลน้ำแข็งหลายพันลูกตามชายหาดที่ปรากฏเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดระยะเวลา25ปีที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ค่ะโดยลูกบอลน้ำแข็งนั้นครอบคลุมพื้นที่กว่า30เมตรแล้วก็ขนาดเล็กสุดนะคะมีขนาดเท่ากับไข่ไก่ส่วนใหญ่สุดก็มีขนาดเท่ากับลูกฟุตบอลเลยทีเดียวค่ะด้านนายจอร์จกูดเฟลโลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศของ BBC ก็อธิบายนะคะว่าการก่อตัวของลูกบอลน้ำแข็งเกิดจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีลมพัดค่ะลูกบอลน้ำแข็งจะก่อตัวจากแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่และถูกคลื่นซัดจนทำให้ลูกบอลเป็นลูกกลมๆแม้ว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะแต่ก็เคยเกิดเช่นนี้มาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นที่รัสเซียไซบีเรียและทะเลสาบมิชิแกนที่อยู่ใกล้กับนครชิคาโกของสหรัฐโดยที่ไซบีเรียนั้นลูกบอลน้ำแข็งมีขนาดตั้งแต่ลูกเทนนิสไปจนถึงขนาดใหญ่เกือบ1เมตรเลยทีเดียวค่ะไปดูที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะซึ่ง TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะตอนนี้ก็มีสมาร์ทโฟนสำหรับ TikTok โดยเฉพาะกำเนิดขึ้นแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะmid-range to flagship smartphone TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกดังนั้น ByteDance บริษัทผู้พัฒนา TikTok จึงออกสมาร์ทโฟนรุ่น Smartisan เจียงกัว Pro 3ที่ผู้ใช้งานมีทางลัดเข้าสู่แอปพลิเคชัน TikTok ได้อย่างง่ายดายหลังจากปลดล็อกหน้าจอนอกเหนือจากการเข้าสู่แอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วแล้วเจียงกัว Pro 3ยังออกแบบซอฟต์แวร์ให้รองรับการทำงานของ TikTok โดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Smartisan OS 7ที่แม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าระบบปฏิบัติการนี้อ้างอิงกับระบบปฏิบัติการ Android ที่ใช้อยู่ทั่วไปหรือเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบขึ้นมาพิเศษในประเทศจีนแต่ Smartisan OS 7จะปรับการทำงานของกล้องและฟังก์ชันอย่างเช่นความชัดของบุคคลกับฉากหลังให้เหมาะกับการเคลื่อนไหวบน TikTok กล้องเจียงกัว Pro 3ประกอบไปด้วยกล้องหลัง4ตัวเริ่มจากกล้องหลักที่มีความละเอียดถึง48เมกะพิกเซล primary sensor กล้อง wide angle 13เมกะพิกเซลกล้อง telephoto 8เมกะพิกเซลกล้อง macro lens 5เมกะพิกเซลส่วนกล้องหน้ามีความละเอียดถึง20เมกะพิกเซลเจียงกัว Pro 3ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 855 RAM 8ถึง12 GB และมีหน้าจอ 6.39นิ้วด้วยราคา412ดอลลาร์เรานำเสนอสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อย่างละเอียดเพื่อให้คนที่ชอบ TikTok จินตนาการได้ว่าการประมวลผลของ CPU RAM และกล้องตลอดจนระบบปฏิบัติการจะสร้างสรรค์ภาพที่น่าตื่นเต้นขึ้นมาได้อย่างไร Smartisan ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเจียงกัว Pro 3จะเป็น Real Flagship Killer เนื่องจากมั่นใจว่า TikTok มีแฟนๆมากพอที่จะซื้อสมาร์ทโฟนมาเพื่อใช้แอปพลิเคชันนี้โดยเฉพาะMegapixel selfie camera that employs the 4-in-1 pixel binning technology to deliver brighter photos. All of this...ยังอยู่ต่อที่เรื่องของเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่มีทั้งคุณและโทษค่ะโทษก็คือตอนนี้มีคนจำนวนมากเลยนะคะที่เสพติดการใช้โทรศัพท์มือถือไม่เว้นแค่ที่ประเทศไทยนะคะมีหลายๆประเทศด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้มีนักศึกษาในอินโดนีเซียค่ะได้พัฒนาอุปกรณ์สำหรับผู้ที่มีอาการเสพติดมือถือค่ะกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซียนะคะได้พัฒนาอุปกรณ์สวมใส่หรือว่า wearable device เพื่อช่วยลดเวลาในการใช้มือถือค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้อาการเสพติดมือถืออย่างหนักโดยอุปกรณ์นี้นะคะก็มีชื่อว่า Netox ค่ะย่อมาจากคำว่า Internet Detox เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่บนข้อมือแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดนะคะแล้วก็วัดความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่า HRV ค่ะงานวิจัยก็บอกว่าการเสพติดมือถือทำให้ระดับ HRV ลดลงโดยอุปกรณ์ Netox นั้นจะปล่อยเสียงเมื่อระดับ HRV และระดับออกซิเจนลดลงในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอุปกรณ์นี้ก็จะเตือนนะคะว่าให้หยุดเล่นมือถือได้แล้วค่ะโดยผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปีระดับ HRV ควรจะอยู่ที่60หรือมากกว่านั้นซึ่งจากการทดสอบผู้ที่เสพติดโทรศัพท์มือถือนะคะพบว่าระดับ HRV อยู่ที่44เท่านั้นค่ะ
ขณะนี้ทีมผู้พัฒนาอุปกรณ์ NetTalks ก็กำลังปรับปรุงความแม่นยำในการตรวจวัดระดับ HRV เนื่องจากว่าระดับ HRV อาจจะไม่เหมือนกันค่ะมีหลายเหตุผลนะคะขึ้นอยู่กับรูปร่างเพศแล้วก็สุขภาพด้วยคาดว่าจะมีการนำไปจดสิทธิบัตรภายในปีหน้าค่ะปัจจุบันการเสพติดอินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอินโดนีเซียนะคะอย่างเมื่อเดือนที่แล้วมีวัยรุ่น2คนในจังหวัดชวาตะวันตกต้องเข้ารับการรักษาเพื่อแก้ปัญหาเสพติดเกมบนอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งคาซันดราปุทันโตนักจิตวิทยาก็บอกว่าเด็กๆนั้นควรถูกสอนให้ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนมากขึ้นและการใช้อินเทอร์เน็ตควรมีการปรับใช้ตามความเหมาะสมโดยไม่รบกวนการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เสพติดอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะไปดูเรื่องสำหรับแฟนๆเลโก้กันบ้างนะคะซึ่งก็มีการออกตัวต่อย้อนยุคเป็นตุ๊กตาไม้เพื่อหวนคืนสู่ธรรมชาติค่ะเลโก้ตัวต่อพลาสติกนะคะของเล่นที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ออกซีรีส์ใหม่ค่ะชื่อว่า Lego Originals Wooden Minifigure นะคะเป็นตุ๊กตาไม้ที่ตั้งชื่อซีรีส์นี้นะคะมีการตั้งชื่อว่า Originals ค่ะเป็นเพราะว่าในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจยุคทศวรรษที่30นั้น Lego ได้ผลิตของเล่นที่ทำจากไม้ค่ะซึ่งซีรีส์ล่าสุดนี้นะคะ Lego ก็ผลิตตุ๊กตาไม้ความสูง20เซนติเมตรที่มาพร้อมกับชิ้นส่วนพลาสติกส่วนสูง20เซนติเมตรนั้นจะเป็นอัตราส่วน5ต่อ1เมื่อเทียบกับตุ๊กตาพลาสติกที่อยู่ในชุดต่างๆของ Lego ในยุคปัจจุบันค่ะสิ่งที่น่าสนุกสำหรับซีรีส์นี้นะคะก็คือการใช้สีหรือว่าวัสดุตามที่ต้องการเพื่อสร้างสรรค์ตุ๊กตาไม้เรียบง่ายให้เป็นตุ๊กตาตามที่เราจินตนาการเอาไว้ค่ะซึ่งตุ๊กตาไม้ตัวนี้นะคะอาจจะเป็นหมอพยาบาลทหารนักบินมนุษย์อวกาศนักดนตรีหรือว่าแม้กระทั่งเป็นตัวเราเองก็ได้ค่ะตุ๊กตาไม้ตัวนี้นะคะสนุนราคาอยู่ที่ 119.99 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3,700 บาทค่ะราคานี้ไม่ได้บอกว่าถูกหรือแพงนะคะเพราะว่าตุ๊กตาไม้จะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือที่เราใส่ลงไปบนตัวตุ๊กตาค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือตุ๊กตาไม้ตัวนี้จะพาเราย้อนกลับเวลาไปเมื่อ90ปีก่อนซึ่งเป็นยุคที่เราอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีไม้เป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์งานก่อนที่พลาสติกจะครองโลกในปัจจุบันนี้ค่ะไปปิดท้ายกันที่เรื่องของทิมคุกนะคะ CEO ของ Apple ค่ะซึ่งก็เปิดเผยเคล็ดลับนะคะว่าเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเลยทีเดียวแล้วก็ตื่นเช้าเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะนกที่ตื่นเช้าย่อมจับนอนได้ก่อนใครนะคะประโยคนี้มีไว้กระตุ้นคนขยันทำงานค่ะแต่ตัวอย่างที่จะกระตุ้นคนรุ่นใหม่ได้ดีกว่านี้ก็คือเรื่องจริงที่ว่ามหาเศรษฐีอย่างริชาร์ดแบรนสันแจ็คดอร์ซี่และบ๊อบไอเกอร์นะคะเริ่มงานในวันใหม่ก่อนคนปกติแล้วก็ล่าสุดค่ะอีกคนนึงก็คือทิมคุก CEO ของ Apple ที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขาปรับเวลาทำงานให้เร็วกว่าเดิมทิมคุกบอกว่าเดิมนั้นนะคะเขาตื่นนอนตั้งแต่ 6:30 ก็ถือว่าเช้าแล้วนะคะเมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะเริ่มทำงานในเวลา 8:00 นแล้วก็ทำงานเรื่อยๆไปจนถึงเวลาประมาณ 13:00 ค่ะแต่เมื่องานเสร็จทีมคุกก็จะใช้เวลาหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อดูข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวของโลกแล้วก็บันทึกพอดแคสต์ไปจนเข้านอนค่ะการใช้ชีวิตแบบนี้ก็ทำให้ CEO ของ Apple ใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปนะคะแถมยังรู้สึกว่าในแต่ละวันนั้นมีเวลาทำงานน้อยเกินไปด้วยซ้ำค่ะด้วยเหตุนี้ทีมคุกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตารางชีวิตใหม่ค่ะด้วยการเข้านอนตั้งแต่เวลา 19:45 นะคะทุ่มครึ่งทุ่ม45เองนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามากเลยค่ะก็คือ 3:45 ของวันใหม่ค่ะจะทำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่เป็นวันทำงานปกติส่วนในวันเสาร์จะเข้านอนตอน 20:30 ค่ะเพื่อให้ได้ตื่นสายอีกเล็กน้อยในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดทีมคุกย้ำนะคะว่าจะต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงในแต่ละวันแล้วเขาก็บอกว่าการเข้านอนเร็วขึ้นเป็นการกำหนดกรอบด้วยอัตโนมัติค่ะว่าจะต้องทำงานให้เสร็จเร็วเพื่อไปเข้านอนและจริงๆแล้วเวลาทำงานก็ไม่ได้น้อยลงนะคะเพราะว่าตื่นมาเริ่มกิจวัตรประจำวันเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะฟังแล้วก็น่าลองดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะทำแบบทีมคุกที่นอนเวลา 13:45 ดูเหมือนว่าสำหรับคนกรุงเทพนะคะไม่น่าจะทันค่ะเพราะว่ากว่าจะฝ่ารถติดไปถึงบ้านนั้นก็ค่ำแล้วเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดก็คือรายการ TNN World Today ในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ใหม่อีกครั้งในเวลา 1:00 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ